ครับผมศิวพงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับการเปรียบเทียบนะครับการทำลีนนะครับกับการเลี้ยงปลานะเอ้เพื่อนๆอาจจะมีคำถามว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงทำไมถึงเอาลีนมาเปรียบเทียบกับการเลี้ยงปลาทองนะครับคือผมเองนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยได้ไปซื้อปลาทองมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าลูกสาวเนี่ยอยากจะเลี้ยงนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ได้เข้าใจวิธีการเลี้ยงนะครับก็ทำให้ปลาเนี่ยเรียกว่าตายไปบางส่วนนะครับอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจเช่นการที่เราไปเอาตัวที่มันหมุนๆ นะครับที่เราคิดว่ามันน่าจะดีนะครับปรากฏว่าไอ้ตัวชิงช้านะครับที่มันหมุนๆในน้ำเนี่ยนะครับปลาเนี่ยไปติดนะครับแล้วก็ตายไปตัวนึงนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำนะก็เอ๊ผ่านไป 3-4 วันทำไมน้ำมันดูเหมือนมีกลิ่นนะครับทำไมน้ำมันดูขุ่นๆ นะเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนน้ำนะครับพอมันขุ่นเราก็เปลี่ยนน้ำนะครับปรากฏว่าก็ทำให้ปลาเนี่ยเรียกว่าช็อกนะครับปลาเนี่ยช็อกเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนน้ำปลาเนี่ยมันเร็วเกินไปนะครับปลามันก็เลยช็อกนะครับอาการช็อกของมันคือมันจะว่ายนะครับอยู่บริเวณก้นๆตู้ปลานะแล้วมันก็จะหงอยๆอันนี้ก็คืออาการช็อกที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ผมได้พบนะครับก็คือเรื่องของการเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับเราคิดว่ามีตัวเครื่องกรองนะครับเครื่องกรองน้ำที่ดีนะมีฟิลเตอร์นะมีการให้อาหารปลาที่ถูกต้องนะครับมันก็น่าจะเพียงพอนะแต่ว่าสิ่งที่ผมขาดก็คือความเข้าใจในกระบวนการภาพรวมนะครับในการเลี้ยงปลานั่นเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขาดความเข้าใจนะครับว่าไอ้เครื่องมือที่ไปซื้อมาแต่ละอย่างเนี่ยจริงๆวัตถุประสงค์มันเพื่ออะไรนะครับซื้อมาแล้วเนี่ยในตู้ปลา1ใบเนี่ยไอ้ตัวเครื่องมือเนี้ยนะครับจุดประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยเอามาทำอะไรนะครับแล้วมันต้องมาใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องของตัวกลองนะครับตัวกลองเนี่ยมันจะมีเรียกว่าหินภูเขาไฟใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยนะครับผมไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่าหินภูเขาไฟเนี่ยเป็นที่เขาเรียกว่าพักพิงให้กับแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์นะครับอันนี้ผมไม่ทราบเลยผมเข้าใจแต่ว่านะครับทุกอย่างในตู้ปลาจะต้องสะอาดที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมเปลี่ยนน้ำนะครับผมก็จะเปลี่ยนน้ำเนี่ยทั้งตู้เลย 100% นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับปลามันจะคุ้นเคยกับน้ำเดิมนะครับที่มันอยู่เนี่ยแล้วเราไปเปลี่ยน 100% นะครับสิ่งที่ปลามันได้รับผลกระทบก็คือค่า pH นะครับของน้ำที่เราไปเอามาใหม่แม้มันเป็นน้ำสะอาดก็จริงแต่ปลาไม่ได้ต้องการน้ำที่มันสะอาดเอี่ยม 100% นะครับเพียงแค่เราเนี่ยไปกำจัดเขาเรียกว่าฝุ่นนะครับที่เกิดขึ้นจากเศษอาหารนะครับจากอุจจาระนะครับเวลาปลามันเขาเรียกว่าถ่ายขับถ่ายของเสียออกมาเราไปจัดการตรงนั้นก็พอปลาไม่ได้ต้องการเปลี่ยนน้ำใหม่แบบ 100% นะครับแล้วมันต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวเข้ากับน้ำเหมือนกันนะมันเลยทำให้ผมเนี่ยนึกถึงเรื่องของการทำลีนขึ้นมานะครับว่าเครื่องมือลีนเนี่ยนะครับมันมีหลายเครื่องมือเหลือเกินนะครับในตัวที่ประกอบเป็นลีนนะเราก็มักจะใช้เครื่องมือเนี่ยเรียกว่าแยกกันนะครับถ้ามีเครื่องมือเยอะๆนะครับแล้วเราเข้าใจว่ามันจะดีแท้ที่จริงแล้วเหมือนตู้ปลาผมเลยนะมีเครื่องมือในนั้นเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับแต่พอภาพรวมแล้วทำไมมันไม่ดีทำไมน้ำมันยังขุ่นทำไมปลายังตายนะครับทำไมปลายังช็อกกับน้ำใหม่นะครับถ้าน้ำเน่าไปปลาก็ตายถ้าเปลี่ยนน้ำแบบ 100% ปลามันก็ช็อกนะครับแล้วทำอย่างไรที่ตู้เนี่ยนะครับน้ำมันจะใสนะระบบกรองเป็นอย่างไรนะครับเราไม่เข้าใจเลยว่าตัวหินภูเขาไฟตัวฟิลเตอร์นะอันไหนมันจะต้องมาก่อนมาหลังอย่างไรนะครับเราเข้าใจไปเองว่า
ตัวหินภูเขาไฟเนี่ยนะครับมันก็เป็นหินทั่วๆไปเราก็ไปเอาเรียกว่าอย่างอื่นมาแทนโดยขาดความเข้าใจว่าหินภูเขาไฟมันมีลักษณะพิเศษนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยกว่าที่เราจะเริ่มเข้าใจกระบวนการเนี่ยก็ลองผิดลองถูกไปพอสมควรนะครับเปรียบเสมือนกับการทำลีนนะครับคุณมีเครื่องมือที่ดีๆในกระบวนการมากมายนะครับแต่ทำไมภาพรวมมันยังไม่ดีนะเพราะว่าเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยคุณใช้โดยที่มันไม่ได้สอดคล้องกับเครื่องมืออื่นๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเครื่องมือนั้นๆอย่างแท้จริงนะครับเพียงแค่ต้องการมีเครื่องมือนั้นๆเข้ามาไว้ในกระบวนการนะครับแล้วอีกสิ่งนึงนะครับที่ผมพลาดนะก็คือเรื่องของเครื่องมือการชี้วัดนะครับในตู้ปลาเนี่ยนะครับหากเราจะบอกว่าน้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมกับการที่ปลาเนี่ยจะอาศัยอยู่หากเราบอกว่าคุณภาพดีอย่างไรล่ะนะครับมันต้องมาตีความนะครับว่าค่า pH ในน้ำควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมไม่มีเครื่องมือวัดค่า pH นะสิ่งถัดมาคือผมใช้สายตามองถ้าน้ำใสใช้ได้ถ้าน้ำขุ่นใช้ไม่ได้อันนี้เรียกว่าสามารถใช้ได้เช่นกันแต่มันก็เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างจะหยาบนิดนึงนะครับเพราะว่าแม้น้ำใสก็จริงนะครับแต่ค่า pH เนี่ยเราไม่ทราบอุณหภูมิน้ำเราไม่ทราบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมเนี่ยมีกระบวนการหนึ่งกระบวนการนะครับแต่ผมไม่มีการชี้วัดนะผมไม่มีรอบนะครับในการเปลี่ยนน้ำที่ชัดเจนและเหมาะสมนะครับผมไม่เข้าใจการเปลี่ยนน้ำที่ถูกต้องวิธีการทำงานที่ถูกต้องผมไม่ทราบนะจริงๆเขาให้เปลี่ยนน้ำเนี่ยนะครับทีละ 30% นะครับโดยเอาน้ำใหม่เข้าไป30น้ำเก่า70นะครับเพื่อให้ปลาเนี่ยมันไม่ช็อกนะซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพไหมครับว่าเวลาเรานำเครื่องมือบางอย่างมาใช้กับกระบวนการตัวชี้วัดก็ไม่มีนะครับความเข้าใจในกระบวนการก็ไม่มีนะแล้วเป็นยังไงครับผลออกมาต่อให้เรามีเครื่องมือดีๆเอามาใช้ในกระบวนการเทียบเลยนะครับแต่ผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะเราไม่มีตัวชี้วัดนะเพราะเราไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือเหล่านั้นให้มันสอดคล้องกันนะครับหรืออย่าว่าแต่สอดคล้องกันเครื่องมือแต่ละอย่างเนี่ยบางครั้งเราเองก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับอย่างเช่นนะครับตัวฮีเตอร์ที่เราซื้อมานะครับพอซื้อมาแล้วคำถามถัดไปคือแล้วปกติอุณหภูมิน้ำของปลาที่เหมาะสมเนี่ยปลามันชอบน้ำอุณหภูมิที่เท่าไหร่นะครับผมก็ไปหาข้อมูลนะครับหลังจากซื้อเครื่องมือที่เป็นฮีเตอร์มาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอยู่28ถึง35องศาเซลเซียสนะซึ่งเอาจริงๆนะปกติแล้วเนี่ยอุณหภูมิห้องเราเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนั้นนะครับอยู่ประมาณ30นะแล้วผมต้องไปซื้อฮีเตอร์มาเพิ่มไหมครับไม่จำเป็นเลยถูกไหมครับผมไปซื้อฮีเตอร์มาเพื่ออะไรเพราะว่าน้ำโดยปกติน้ำในตู้ปลาบ้านผมเนี่ยเอาไว้ในชั้นล่างในที่ร่มนะครับไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะครับอุณหภูมิน้ำเนี่ยมันจะลงไปแต่28แล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นมา31จะไม่เคยขึ้นไปถึง35อยู่แล้วหรือจะไม่เคยลงไป25ถึงขั้นผมต้องไปซื้อฮีเตอร์มานะครับเห็นภาพไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่เข้าใจเราไม่มีความรู้เราดันไปซื้อฮีเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะแท้ที่จริงกระบวนการของเราเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ฮีเตอร์เลยนะครับเวลาเราทำลีนก็เช่นกันเครื่องมือบางตัวเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของเราเลยนะแล้วเราเอามาใช้ทำไมนะครับเห็นไหมครับว่าการเลี้ยงปลานะครับกับการทำกระบวนการนะครับแบบลีนเนี่ยจริงๆแล้วฟังแล้วมันก็มีความคล้ายๆนะครับคล้ายคลึงกันนะครับ
ผมเองก็เลยมายกเป็นอุทาหรณ์นะครับให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยได้ผิดพลาดไปแล้วนะครับในการที่จะเลี้ยงปลานะครับทำการลองผิดลองถูกนะครับแทนที่จะศึกษานะครับเข้าใจเครื่องมือเข้าใจวิธีการเลี้ยงปลานะครับให้มันถ่องแท้เสียก่อนนะครับแต่เราก็ไปซื้อเครื่องมือต่างๆนานามานะเสียเงินเสียทองไปแล้วก็ขาดความเข้าใจนะครับในตัวชี้วัดนะครับของคุณภาพน้ำแล้วก็วิธีการในการเลี้ยงปลาที่มันเหมาะสมนะเห็นไหมครับว่าหากขาดความรู้นะครับในการเลี้ยงปลาที่เหมาะสมก็เหมือนกับขาดความรู้ของกระบวนการนะครับว่ากระบวนการของท่านกระบวนการที่ดีจะเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ในกระบวนการพื้นฐานเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีก่อนเลยนะครับหากท่านทำธุรกิจอะไรท่านก็จำเป็นที่ต้องรู้นะครับว่าเราจะมอนิเตอร์ความสามารถของกระบวนการธุรกิจเราเนี่ยด้วยดัชนีชี้วัดตัวไหนบ้างนะไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าดำเนินธุรกิจไปแบบลอยๆนะครับไม่มีตัวชี้วัดนะครับสุดท้ายก็เหมือนกับที่ผมเลี้ยงปลาคือทำทุกอย่างดีหมดเลยนะครับในตู้ปลาแต่ขาดความเข้าใจว่าแล้วการเลี้ยงปลาที่ดีนะครับต้องมีดัชนีชี้วัดอะไรบ้างต้องมีการดูแลคุณภาพน้ำนะครับต้องมีการให้อาหารเสริมนะครับวิตามินนะครับลงเข้าไปในน้ำด้วยนะครับต้องมีออกซิเจนที่เพียงพอนะครับต้องมีระบบการกรองนะครับระบบการกรองเนี่ยมีทั้งแบบเขาเรียกว่าแบบในถังนะครับในตู้ปลากับแบบนอกถังนะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนของเครื่องมือแต่ละอย่างก็ไม่เท่ากันนะครับความจำเป็นของเครื่องมือแต่ละอย่างก็ไม่เท่ากันนะจำนวนปลามากจำนวนปลาน้อยนะครับระบบการกรองก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับความเข้มข้นของเสียก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกับการทำรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Soft Recruiting